ื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีตวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรลดาไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานตามพระราชดำริตลอดจนราษฎรในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและอำเภอสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชันตามพระราชดำริบ้านห้วยชันตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครซึ่งมีพระราชดำริแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคและเสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวตำบลท่าแยกอำเภอสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีเสร็จแล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจำนวนมากและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จตรวจรักษาและให้ยาแก่ผู้ป่วยเจ็บจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง